ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 MHz ค่ะรวมไปถึงสามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวลีได้ทางระบบวิทยุออนไลน์ที่ www.wadpa.net หรือติดตั้งแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือค้นหาไปที่คำว่าสมาพันธ์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนค่ะท่านญาติธรรมก็สามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวลีได้ทุกที่ตามเวลาประเทศไทย8นาฬิกาถึง9นาฬิกาทุกๆวันนะคะวันนี้รายการธรรมวลีก็เดี๋ยวจะให้ท่านญาติธรรมที่ดูเห็นภาพตรงนี้ค่ะขอหันกล้องไปนิดนึงอันนี้เป็นภาพโยคีค่ะที่กำลังเดินลงไปรับจากรับอาหารนะคะสวัสดีค่ะคุณตั้มนะนี่เป็นภาพโยคีพอดีเลยเดินผ่านก็เลยส่องให้ดูก็วันนี้เป็นวันที่2ของการปฏิบัติวิปัสสนาคอร์สเข้ม3เดือนแม่ชีทั้งหมดตอนนี้ก็ไม่ได้เข้าครัวกันละนะคะก็มาเข้าปฏิบัติส่วนตัวเองก็เรียกว่าทดแทนการดูแลต่างๆด้วยกันอยู่ด้วยกันก็สิ่งที่จะให้กันเป็นบรรณาการก็คือธรรมะบรรณาการนะคะเห็นในกลุ่มของจิตอาสาคุณหมอสมชายนะคะร่วมด้วยช่วยกันคุยเรื่องก๋วยเตี๋ยวก็คิดอยู่ในใจนะคะว่าอยากจะไปทำก๋วยเตี๋ยวที่ขอนแก่นอยู่เหมือนกันแต่ถ้าเกิดทุกคนที่เป็นจิตอาสาไปนะคะก็อยากจะไปทำให้ทานเห็นคุยกันเรื่องก๋วยเตี๋ยวเรื่องอะไรยังไม่ได้เข้าไปอ่านนะคะแต่ว่าก็พูดถึงเรื่องนี้ใจมันอยู่ในใจอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะว่าเราอยากจะทำตรงนี้ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่ายุ่งมากเลยสำหรับหลายๆเรื่องก็เลยไม่ได้เข้ามาคุยเรื่องอะไรต่างๆเพราะว่าถ้าคุยอยู่ก็กลับมาเคลียร์ชีวิตตัวเองไม่ได้ชีวิตของคนเรามันจะมีหลายช่วงนะแต่ละช่วงมันก็ไม่เหมือนกันทีนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยก็เป็นการปฏิบัติตั้งแต่เมื่อวานตัวเองก็นำคือจริงๆแล้วสบายอยู่ตรงที่ว่าเราชอบทุกอย่างคือถ้าเกิดเราไม่ปฏิเสธอะไรในโลกใบนี้เนี่ยการอยู่มันก็มีความสุขปฏิบัติจะเดินจงกรมนั่งสมาธิก็ได้หรือไม่ได้เดินจงกรมนั่งสมาธิอยู่กับปัจจุบันที่เป็นอยู่ก็ได้แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ขาดไม่ได้ก็คือสติไม่ว่าเราจะอยู่ในรูปแบบของการปฏิบัติเต็มรูปแบบหรือเราจะอยู่นอกรูปแบบในการใช้ชีวิตประจำวันสติเป็นสิ่งที่สำคัญค่ะท่านญาติธรรมที่จะทำให้เราเนี่ยได้พบกับจุดหมายที่เราตั้งไว้จริงๆเมื่อเช้าก็ได้พูดเรื่องนี้อยู่เหมือนกันเรื่องของสติที่เรามาทำให้เกิดขึ้นกันเนี่ยการเจริญสติเนี่ยบางทีเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีความอยากเป็นจุดหมายที่สุดแล้วมันจะมีความทุกข์รออยู่ข้างหน้าความเพียรที่มันเป็นความเพียรที่เต็มไปด้วยอำนาจของตัณหาเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะมีแต่ความทุกข์อยู่ตลอดเวลาแต่ความเพียรที่มันเต็มด้วยอำนาจของกุศลเนี่ยกุศลเนี่ยเรายิ่งทำเนี่ยมันยิ่งเกิดปัญญาถึงครั้งแรกบางครั้งเนี่ยเราจะเห็นว่าบางคนเนี่ยเริ่มต้นผิดทางนะเริ่มต้นในการปฏิบัติธรรมเนี่ยผิดทางแต่ทำความเพียรนั่นแหละเป็นกุศลอยู่จุดหมายครั้งแรกอาจจะผิดทางแต่พอทำความเพียรที่เป็นกุศลไปเรื่อยๆทำความเพียรที่เป็นกุศลไปเรื่อยๆเนี่ยไอ้ตัวปัญญาเนี่ยมันเกิดขึ้นจากความเพียรจุดหมายมันจะเปลี่ยนค่ะจุดหมายมันจะค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆเปลี่ยนกลายเป็นจุดหมายที่ถูกต้องในที่สุดเหมือนกับใครเหมือนกับบุคคลสำคัญในชีวิตของพวกเราที่เป็นพุทธบริษัทก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยทรงทำความเพียรที่เป็นกุศลมันก็จะสามารถที่จะเคลียร์สิ่งที่ทำอยู่เนี่ยอย่างเช่นการบำเพ็ญทุกขละกิริยาเป็นต้น
พระพุทธองค์ก็จะเห็นทันทีเลยว่าสิ่งที่บำเพ็ญอยู่เนี่ยมันผิดด้วยอำนาจของความเพียรที่ถูกต้องเนี่ยปัญญามันจะเกิดขึ้นปัญญามันจะเกิดขึ้นไปเรื่อยๆนะคะต้องขออภัยค่ะขอย้ายมุมกล้องนิดนึงนะคะเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะรับแสงอาทิตย์พอมันรับแสงอาทิตย์มากๆปุ๊บเนี่ยปัญหามันก็คือมันจะดับร้อนนะคะสวัสดีค่ะคุณตุ้ยนะคะเมื่อวานคุณนุชทักเข้ามาเรียกคุณตุ้ยเฉยเลยนะคะก็วันนี้ก็เป็นอีกคอร์สหนึ่งนะคะที่ตัวเองรอคอยต้องบอกว่าช่วงเนี้ยห่างไกลจากการที่เราได้อยู่สู่คอร์สแนะนำกรรมฐานมากจนคิดถึงแล้วก็น่าจะเป็นความที่เราเนี่ยเริ่มที่จะมีประสบการณ์มากขึ้นแล้วก็โตขึ้นในการสอนนะในการดูแลโยคีมันมีความรู้สึกถึงความเย็นใจมันมีความรู้สึกถึงความสบายใจที่เราได้ดูแลโยคีได้พาปฏิบัติได้ดูแลจิตมันกลับเหมือนกับแม่ที่เฝ้าดูแลลูกน้อยที่ไม่เข้าใจอะไรแล้วก็พร้อมที่จะแนะนำในสิ่งที่ลูกไม่รู้ให้ลูกเข้าใจด้วยความเมตตาจิตมันเป็นแบบนั้นเลยมันเกิดขึ้นมาแบบนั้นค่ะท่านอาจารย์ธรรมกล่าวนมัสการค่ะพระคุณเจ้านะคะจิตมันเป็นแบบนั้นมันรู้สึกเย็นเห็นโยคีเดินเห็นโยคีนั่งเนี่ยจะผิดจะถูกเนี่ยมันมองเหมือนกับมันเกิดความเข้าใจความเข้าใจในสิ่งที่เขาทำไม่มีใครหรอกที่อยากจะทำผิดมันเข้าใจเท่านั้นจึงทำได้แค่นั้นทุกคนก็คิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนดีแล้วก็เป็นคนถูกกันทั้งนั้นแหละเวลามันจะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันเป็นความดีจริงหรือเป็นความดีไม่จริงเวลาเนี่ยเมื่อเราปฏิบัติไปเนี่ยถ้าเราปฏิบัติไปแล้วเนี่ยมันเกิดความทุกข์ขึ้นมาอย่างเช่นตอนเนี้ยสมมติว่าใครเข้าวัดปฏิบัติธรรมแล้วมันเกิดทุกข์ต่อการทำความดีอย่างที่ได้พูดถึงเรื่องของการทำความดีในพุทธศาสนาบางคนบอกว่าโอ้ยมาฝึกเดินนั่งทั้งวันแบบเนี้ยมันไม่ใช่ละมันไม่ถูกจริตเพราะว่ามันทรมานตัวเองก็เลยแนะนำโยคีไปว่าช่วงนี้เป็นช่วงกรรมฐานเนาะเราคุยกันมาที่กรรมฐานนิดนึงแต่สำหรับรายการธรรมวลีเนี่ยก็คงจะคุยในลักษณะของการนำมาใช้ในชีวิตประจำวันเยอะขึ้นแต่ส่วนของโยคีเนี่ยคงเต็มรูปแบบเหมือนเมื่อเช้าที่ได้ฟังเมื่อเช้าความจริงคิดอยู่ในใจอยู่ว่าเอ๊ะเราจะไลฟ์สดดีหรือไม่ไลฟ์สดดีเพราะว่าความจริงถ้าไม่ไลฟ์สดเนี่ยมันสามารถที่จะพูดภายในได้เยอะมากแต่มันก็ไม่มีอะไรที่เป็นรับคมลมคมในอะไรคิดอย่างนั้นก็เลยตัดสินใจไลฟ์สดตอนเช้าด้วยเผื่อญาติธรรมที่สนใจการปฏิบัติจะดูแนวทางหรือจะมองเอาไว้เป็นแนวทางก็จะได้เป็นประโยชน์ก็เลยไลฟ์สดก็ปรากฏว่ามีญาติธรรมเข้ามาฟังเยอะนะคะ30กว่าท่านเหมือนกันก็ไลฟ์สดตอนเช้าก็คงจะไลฟ์แค่7วันเท่านั้นนะคะในช่วงเช้าที่แนะนำโยคีในการปฏิบัติในส่วนของรายการธรรมวลีก็จัดดำเนินรายการเวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.ทุกวันเช่นเดิมตลอดเหมือนเดิมทุกอย่างในส่วนของกลางคืนรายการอุเทศธรรมต่อไปนี้ก็จะเป็นไลฟ์สดเหมือนกันตลอดพรรษาสลับกันกับท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์บุญญามโนท่านญาติธรรมที่สนใจเรื่องของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานแนวทางนะคะก็สามารถติดตามรับฟังได้2ทุ่มถึง3ทุ่มทุกวันที่ Facebook ไลฟ์ตรงนี้ของธรรมวลีด้วยแล้วก็ของท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์ของวัดปูจวงของชมรมหัวใจไฟดีแล้วก็สิทธิ์กรรมฐานที่เข้าคอร์สอยู่ก็จะแท็กไปที่เวิร์ดไปด้วยนะคะก็เป็นกิจกรรมในพรรษาที่เราภูมิใจซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีหลายบุญเอาบุญตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยมาฝากท่านญาติธรรมในการเปิดคอร์สกรรมฐานในการสอนตอนที่รับพานดอกไม้เนี่ยมันมีความรู้สึกภูมิใจบอกกับตัวเองว่า
ไม่ได้หลอกตัวเองนะบอกกับตัวเองว่าการที่เราเป็นคนคนหนึ่งที่เกิดมาบนโลกใบเนี้ยมีใครสักคนหนึ่งนำพานดอกไม้มาให้กับเราแล้วให้เราสอนกรรมฐานกว่าวันที่เขาจะเอาพานดอกไม้มามอบให้กับเราเนี่ยเราต้องใช้เวลาในการสะสมประสบการณ์สะสมความเข้าใจมามากมายเหลือเกินกว่าเขาจะยอมเอาดอกไม้เพียงพานเดียวมาให้เราในเมื่อเขายอมที่จะนำดอกไม้มาให้เราเพื่อเป็นการขอคำแนะนำเป็นการให้กับครูบาอาจารย์ในฐานะที่เราเป็นครูบาอาจารย์เรารับที่จะดูแลเราก็ต้องทำหน้าที่ของเราเนี่ยให้ดีที่สุดมันเกิดความภาคภูมิใจในส่วนของงานที่เป็นสอนกรรมฐานแล้วก็เมื่อวานตอนเช้าท่านพระอาจารย์ก็ประชุมเรื่องของการสอนนักธรรมว่าปกติก็จะรับผิดชอบในการดูแลถวายความรู้น้องสามเณรในส่วนของนักธรรมทุกปีอยู่แล้วนะคะก็ปีนี้เมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็พระท่านสอนกันเองเพราะว่ามีพระท่านอยู่แล้วก็สอนได้ปีนี้บุคลากรไม่เพียงพอในการสอนก็เลยรับสอนในส่วนของธรรมวิภาคก็ได้บุญด้วยกันส่วนในการเรียนก็เดินทางไปกับเสาร์วันพุธกับวันพฤหัสก็ยังมีเรียนอยู่ก็เมื่อเช้าก็ยังคุยกับทางพี่นางพี่สาวของท่านพระอาจารย์อยู่ว่าชีวิตของนักปฏิบัติเนี่ยก็คือต้องตื่นแต่เช้าตื่นแต่เช้าเพื่อที่จะมานำพาปฏิบัติแล้วก็เราก็ดูแลคอร์สด้วยแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยชีวิตนักเรียนซึ่งเราเรียนหนังสือเนี่ยบางทีเนี่ยเราใช้เวลากลางคืนในการที่จะต้องอ่านหนังสือหรือทำการบ้านทำรายงานมันทำให้มีโจทย์ใหม่ว่าในช่วงเวลาชีวิตตรงนี้เนี่ยที่เรามีอยู่เวลามันเป็นแบบเนี้ยเราจะบริหารจัดการชีวิตของเราเนี่ยไปอย่างไรร้านค้าที่กรุงเทพก็ยังขายอยู่ครอบครัวก็ยังอยู่ยิ่งมีภาระยิ่งมีสิ่งต่างๆเข้ามาในชีวิตมากเท่าไหร่ตัวเองมีความรู้สึกว่ามันคือบททดสอบหัวใจของเราว่าเราจะมีความปกติของใจมากแค่ไหนอันนี้คือสำคัญถ้าใจเรามันร้อนมันกังวลก็แสดงว่าบารมีของเราเนี่ยมันยังน้อยเหลือเกินอะไรที่มันขาดไปเราก็ควรที่จะเติมมันขึ้นมาบอกกับตัวเองแบบนั้นนะคะสวัสดีค่ะน้องตังเห็นคุยกันเรื่องก๋วยเตี๋ยว เดี๋ยวจะไปทำไม่ทานนะคะอยากทำมากเลยบอกตามตรง นะคะเห็นคุณหมอไปที่จังหวัดตากไปถวายพระพุทธรูปมันก็อยากไปนะคะนะคุณหมอไม่ยอมชวน ก็เลยไม่ได้ไปนะคะน่าจะดูว่าเราไม่ว่างแต่ความจริงเนี่ยตัวเองก็ว่างนะคะว่างเพราะที่มาเนี่ยก็เพราะว่ามันว่างนี่แหละแล้วก็เลยมาอยู่วัดนะคะก็เลยไม่ได้ไปกับเขาสักทีนึงเขาไปกันไม่รู้กี่รอบแล้วอดไป หัวหน้าทีมไม่ชวนนะคะแล้วตอนหัวหน้าทีมประกาศเนี่ยบอสพวกเราเรียกคุณหมอนะท่านประกาศเราก็ไม่ได้เห็นเฟซอีกเราก็ไม่ได้เข้าไปอ่านเราก็เลยอดไปเลยตั้งใจไว้ความจริงว่าก่อนเข้าพรรษาเนี่ยอยากจะไปกับทีมงานของแพทย์สักครั้งหนึ่งก็เลยไม่ได้ไปเลยตกลงนะคะเห็นแต่รูปเข้าไปกันบุญคงยังไม่ถึงคงจะต้องเข้ากรรมฐานคอร์สนี้แล้วก็แนะนำกรรมฐานทำอะไรหลายๆอย่างให้บุญถึงบุญคงยังไม่ถึงอ่ะเลยไม่ได้ไปกับเขานะคะก็วันนี้เนี่ยก็เป็นอีกวันนึงที่จะต้องนำญาติธรรมหรือโยคีเนี่ยปฏิบัติทั้งวันอย่างที่ได้พูดไปว่าเรื่องของการปฏิบัติธรรมเนี่ยบางคนบอกปฏิบัติคอร์สเข้มเนี่ยมันทรมานปิดวาจาด้วยนะคะทีนี้มีโยคีมาถามบอกว่าแกก็ไม่ได้เรียกอาจารย์อ่ะแกเรียกคุณธรรมวลีคือเรายังไงก็ได้แต่โดยความจริงแล้วขอแนะนำท่านญาติธรรมด้วยแต่ตัวเองอย่าไปบอกเขามันก็ไม่เหมาะการที่เราไปเข้ากรรมฐานที่ไหนคนที่สอนเราเราควรเรียกว่าอาจารย์จิตที่มันน้อมลงไปในการรับความรู้เนี่ยมันจะไม่เหมือนกันจิตที่มันน้อมไปในการรับความรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยจิตที่มันไม่ได้คิดว่าเป็นอาจารย์เนี่ยความรู้มันก็ไม่มาด้วยมันเป็นแบบนั้นจิตมันเป็นเรื่องของความละเอียดอ่อนนะคะแกก็มาถามว่าคุณธรรมวลีปิดวาจาเนี่ย
ถ้าเกิดว่าไม่สบายขึ้นมาจะทำยังไงก็เลยบอกว่าอ๋อไม่มีปัญหาคือในสมัยพุทธกาลเนี่ยก็มีการปิดวาจาแล้วก็พุทธเจ้าก็สั่งห้ามด้วยซ้ำปิดวาจาแบบนั้นเนี่ยคือเป็นการไม่พูดกันจนเกิดความสูญเสียกันในการอยู่ร่วมกันปฏิสัมพันธ์สูญเสียถึงแม้กระทั่งชีวิตมีเสือเนี่ยมากินพระที่อยู่ในป่าด้วยกันแต่ตกลงกันไว้ว่าปิดวาจาก็เลยไม่มีใครพูดกันก็เลยเกิดการสูญเสียขึ้นมาอันนี้คือปิดวาจาที่พุทธเจ้าเนี่ยห้ามแต่ทีนี้ถามว่าที่เรามาปิดวาจากันที่นี่เนี่ยต้องบอกว่าเราต้องดูที่วัตถุประสงค์ว่าวัตถุประสงค์ของการปิดวาจาในที่นี้ก็เพื่อที่จะเจริญสติเพื่อที่จะให้สติเนี่ยมันได้ทำงานเต็มที่เจริญสติทั้งวันเพราะมัวไปคุยอยู่เนี่ยสติมันก็หายเราจึงไม่ให้คุยเพื่อที่จะให้สติมันได้มีเวลาทำงานเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยชีวิตข้างนอกของเราเนี่ยเราก็ใช้เวลาไปกับเรื่องราวต่างๆมากมายจนสติเนี่ยมันทำงานยากเราเลยปิดวาจาเพื่อให้สติเนี่ยมันทำงานได้ง่ายขึ้นให้สติมันทำงานได้ง่ายขึ้นจิตเนี่ยมันมีความสำคัญมากเอาง่ายๆเนี่ยยังพูดถึงเรื่องของความอ่อนน้อมหรือความเคารพเนี่ยจิตที่มันมีความเคารพโดยตรงเนี่ยมันเหมือนกับเรากราบพระเนี่ยจิตที่น้อมไปกราบพระกับท่าทางที่กราบพระเนี่ยบุญก็ไม่เท่ากันละสมมุติว่าเรากราบพระตามคนอื่นกับจิตที่มันน้อมในการกราบเนี่ยความเป็นกุศลก็แตกต่างกันเพราะทุกอย่างเนี่ยมันขึ้นอยู่กับจิตเป็นประธานจิตมันเป็นประธานเพราะฉะนั้นเราจะทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าเรามีสติเนี่ยจิตที่มีกำลังมากเนี่ยก็จะให้ผลของความสุขเนี่ยได้มากญาติธรรมหรือโยคีเนี่ยก็ถามเรื่องของการปฏิบัติธรรมตัวเองก็เลยบอกไปว่าเอาง่ายๆเนี่ยสมมุติว่าเราเดินจงกรมนั่งสมาธิทั้งวันคนอื่นมองแล้วชื่นชมซึ่งมีโยคีเหมือนกันบางท่านเนี่ยตัวเองมองเนี่ยเห็นคนอื่นเขาทำบางครั้งเนี่ยคนบางคนเนี่ยเคยนิสัยทำช้าๆโดยที่ดูว่าคนอื่นมองเราอยู่หรือเปล่าเพื่อให้คนอื่นดูว่าเราเนี่ยทำช้าเราอาจจะพอจะมีการรู้สึกตัวอยู่บ้างแต่เราเนี่ยจิตของเราเนี่ยไปอยู่กับคนที่ข้างนอกมากกว่ากับอีกคนนึงเนี่ยทำช้าช้าจิตอยู่กับสภาวะที่มันเคลื่อนอยู่เป็นปัจจุบันทุกอย่างมันช้าเหมือนกันจากภายนอกแล้วคนที่ระวังคนอื่นน่ะจะดูดีกว่าด้วยซ้ำแต่คนที่ได้ผลกว่าก็คือคนที่ไม่ได้ดูคนอื่นเลยดูตัวเองอย่างเดียวจิตที่มันตามรู้สภาวะที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงทั้งหมดเนี่ยมันจะกลายเป็นพลังของสติพลังของสมาธิพลังของปัญญาแต่ถ้าเกิดว่าความเพียรมันตกความเพียรมันไม่ได้ที่มันผิดเนี่ยยกตัวอย่างเช่นที่ยกตัวอย่างไปสักครู่นี้ว่าความเพียรเพื่อให้คนอื่นเขาดูว่าเราเป็นนักปฏิบัติเราเดินเรานั่งเราเดินเรานั่งมีคนอื่นดูอยู่เราก็สังเกตคนอื่นอยู่ตลอดเวลาจิตของเราเนี่ยมันก็ไปพึ่งไปอิงคนอื่นอยู่แต่มันก็มีพลังที่ทำให้เราทำความดีนั่นแหละมันก็ดีกว่าคนที่ไม่ทำอ่ะต้องบอกแบบนั้นแต่อีกคนนึงเนี่ยตั้งใจมาปฏิบัติเอาหลักคำสอนของพุทธเจ้าเป็นหลักเดินนั่ง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 โดยที่ไม่ได้สนใจใครจะมองยังไงเป็นเรื่องของเขาเรื่องของเราคือเรามาดูแลตัวเราเองมาดูรูปกับนามปฏิบัติไปจิตที่มีความเพียรแบบเนี้ยเป็นความเพียรที่ถูกต้องกับความเพียรที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยพลังมันก็แตกต่างสิ่งที่มันจะได้เนี่ยเมื่อจิตแน่วแน่ต่อคำสอนถูกต้องตามหลักคำสอนเนี่ยสมาธิมันก็เกิดปัญญามันก็เกิดศรัทธามันก็เกิดแต่ละชั้นแต่ละชั้นของความเข้าใจมันทำให้ศรัทธาเนี่ยมั่นคงไม่ใช่อยู่ดีๆเนี่ยไม่รู้อีโนอีเนมาปฏิบัติธรรมสมาธิเกิดแล้วบรรลุธรรมเลยมันเป็นไปไม่ได้ถ้าอย่างนั้นพระพุทธองค์ก็คงไม่ต้องสะสมบารมีถึง4 อสงไขยกับอีแสนกับ
มันเป็นขั้นตอนของเขาเราต้องปฏิบัติธรรมเนี่ยคือทำความเพียรที่ถูกต้องจนสมาธิเกิดสมาธิเกิดปัญญาระดับหนึ่งเกิดเมื่อปัญญาระดับหนึ่งเกิดศรัทธาจึงเกิดเมื่อศรัทธาเกิดก็ทำให้เกิดสมาธิที่ดีขึ้นเกิดความเพียรที่ดีขึ้นเมื่อความเพียรที่ดีขึ้นสมาธิที่ดีขึ้นเกิดปัญญาก็เกิดปัญญาระดับนี้เกิดขึ้นศรัทธามันก็เกิดจนกลายเป็นศรัทธาของพระอริยะบุคคลที่ไม่ค่อนแค้นไม่ที่มั่นคงละเห็นไหมคะมันจะเกิดเป็นขั้นเกิดขึ้นจากปัญญาถ้าปัญญามันเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยศรัทธาจะมั่นคงเราจะเห็นว่าพระอริยะบุคคลเนี่ยท่านมีปัญญาคือมีสัมมาทิฏฐินั่นเองพอท่านมีสัมมาทิฏฐิปุ๊บเนี่ยตัวของความศรัทธาเนี่ยมั่นคงเลยไม่หวั่นไหวมีความเคารพในพระรัตนตรัยเนี่ยล้านเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์ใครจะมาบอกว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยไม่มีคุณเนี่ยไม่ได้ไม่ใช่ละปฏิเสธไม่ได้เลยจะมีความสุขอยู่กับบุญเพราะว่าเชื่อว่าบาปมีจริงบุญมีจริงบุญจะเป็นที่ตั้งของความสุขของผู้ที่มีความเชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษแล้วก็บาปจะเป็นสิ่งที่ทำให้คนที่มีสติเนี่ยระมัดระวังมากขึ้นแต่เราจะเห็นว่าในปัจจุบันเนี่ยมีคนมากมายเหลือเกินที่ไม่กลัวบาปเพราะไม่รู้ว่าตัวเองทำบาปเยอะมากจนบางทีเนี่ยเราต้องถอยเจอคนบาปมากๆเนี่ยบางทีเนี่ยมันรู้สึกว่ามันเสียเวลาเมื่อเช้าก็พูดกับยายกับหลายๆคนที่อยู่ที่ศาลาอยู่ว่าสมมุติว่าเราอายุ100ปีตอนนี้ไม่ใช่ว่าทุกคนมีอายุ100ปีนะแต่เราใช้กันไปเท่าไหร่ละบางคนใช้ไป60ปีบางคนใช้ไป70ปีสมมุติว่า100ปียังเหลือ30ปีเองอะแต่สมมุติว่ามันไม่ถึง100ปีล่ะถ้ามันได้แค่80หรือ70กว่าอายุเนี่ยนั่นคือมันเหลือน้อยแล้วร่างกายเนี่ยมันมีวันเสื่อมแต่สิ่งที่มันจะนำให้เราชีวิตของเราเนี่ยมันมีความสุขหรือมีความทุกข์ได้เนี่ยมันคือใจแต่สังเกตไหมคะว่าเรากลับไม่เคยสนใจใจของเราแทนที่เช้าขึ้นมาเนี่ยเราจะดูใจของเราเนี่ยให้มันเป็นปกติใจของเราให้มันเบิกบานใจของเราให้มันผ่องใสแต่เรากลับไปดูแลร่างกายล้างหน้าล้างตาเป็นพิเศษแต่งเนื้อแต่งตัวหาเสื้อผ้าใส่กินยาบำรุงอาหารเสริมสุดท้ายแล้วเนี่ยที่เราหมดไปเนี่ยก็คือร่างกายทั้งนั้นเลยเราก็เลยบอกว่าไอ้ร่างกายเนี่ยมันทำให้ใจของเราเนี่ยมีความสุขถ้าร่างกายมันดีใจมันก็ดีทีนี้ถ้าเกิดใจเนี่ยมันพึ่งร่างกายให้มีความสุขแล้ววันไหนที่ร่างกายมันเสื่อมเนี่ยใจก็จะทุกข์แหละความจริงอ่ะมันมีอยู่หลายระดับร่างกายก็เป็นความจริงซึ่งเราปฏิเสธไม่ได้แต่ร่างกายเป็นความจริงโดยสมมุติร่างกายเนี่ยเป็นความจริงโดยสมมุติมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาในส่วนของจิตใจในส่วนของจิตใจของเราเนี่ยมันก็มีความจริงโดยสมมุติที่เราเนี่ยเข้าใจผิดคิดว่ามันมีตัวตนจริงๆอย่างเช่นเราคิดว่าความสุขอันเนี้ยมันเป็นของเราทั้งที่มันเป็นปรมัตถ์นั่นแหละแต่เรากลับไปคิดว่าเป็นของเราพอมันเป็นของเราปุ๊บเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ของเราจริงๆอ่ะความสุขเนี่ยมันอยู่ในโลกธรรม8มันเป็นสิ่งที่คนเนี่ยผัดกันชมมันไม่ใช่ของเราคนเดียวพอเราไปยึดเป็นของเราปุ๊บเราก็เลยทุกข์เราจะเห็นว่าไม่ว่าตำแหน่งหน้าที่จะใหญ่โตขนาดไหนก็แล้วแต่ก็เปลี่ยนวาระเขาจะมีประวัติเห็นไหมคะประวัติคนนี้เคยเป็นประธาน
ปีพอสอนี้คนนี้เป็นประธานปีพอสอนี้คนนี้เป็นประธานปีพอสอนี้คนนี้เป็นนางสาวไทยปีนี้คนนี้เป็นนางสาวไทยปีนี้คนนี้เป็นแชมป์ปีนี้คนนั้นเป็นแชมป์ปีนั้นไม่เห็นมีใครเป็นแชมป์ตลอดเลยไม่เห็นมีใครเป็นนางงามตลอดแล้วก็ไม่เห็นมีใครมีตำแหน่งตลอดจนไม่มีใครมาแทนลาภยศสรรเสริญเกียรติยศทั้งหลายเนี่ยล้วนแล้วแต่ไม่ใช่ของที่เป็นของที่ยั่งยืนมันมีจริงแต่มันมีจริงโดยสมมุติมันเป็นโลกธรรม8ที่เราเนี่ยมีทุกข์กับมันโลกใบเนี้ยมันมีทั้งสุขแล้วมันก็มีทั้งทุกข์แต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยเราปฏิเสธทุกข์แล้วเราก็อยากจะมีความสุขแต่ในเวลาเดียวกันอีกเราก็ชอบเบียดเบียนคนอื่นที่เป็นเหตุแห่งความทุกข์แล้วเราก็บอกว่านี่แหละมันคือความสุขสุดท้ายแล้วเราก็เป็นทุกข์พระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราเนี่ยเรียนรู้ทุกข์เพื่อให้เกิดความสุขฟังแล้วงงไหมงงใช่ไหมคะพระพุทธองค์จึงสอนให้เราเนี่ยเรียนรู้ทุกข์เพื่อให้เกิดความสุขในวันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรซึ่งต้องบอกว่าวิธีการดับทุกข์เนี่ยไม่ใช่ว่ามีเฉพาะพุทธศาสนาเท่านั้นที่จะหาทางดับทุกข์ได้ศาสนาอื่นๆเนี่ยเขาก็รู้วิธีดับทุกข์แต่ทุกข์ที่ดับต้องบอกว่ามันไม่เหมือนกันมันไม่ดับโดยสิ้นเชิงทำไมเจ้าชายสิทธัตถะทำไมพระโพธิสัตว์เนี่ยต้องสะสมบารมีมาถึง4อสงไขยกับอีกแสนกับก็เพราะไอ้ทุกข์ทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่ว่าเจ้าชายหรือพระโพธิสัตว์จะไม่รู้ไอ้ทุกข์ทั้งหมดว่าดับยังไงหิวก็กินไงก็ดับแล้วทุกข์อ่ะร้อนก็อาบน้ำเปิดแอร์หลายคนก็เลยบอกว่าชีวิตฉันไม่ทุกข์หรอกฉันมีความสุขฉันมีกินมีใช้ฉันก็พอละก็เลยบอกแบบนั้นแต่มันดับนานหรือเปล่าล่ะดับแป๊บเดียวอิ่มแล้วเดี๋ยวก็หิวอีกละป่วยเดี๋ยวก็ป่วยอีกละหายป่วยเดี๋ยวก็ป่วยใหม่สิ่งที่พระโพธิสัตว์ปรารถนาไม่ใช่การดับทุกข์แบบนี้แต่สิ่งที่เจ้าชายสิทธัตถะปรารถนาหรือพระโพธิสัตว์ปรารถนาคือการไม่ต้องมีทุกข์อีกเลยจบหรือในชีวิตประจำวันถ้ามีความทุกข์เกิดขึ้นมาเนี่ยให้มันหลุดออกไปในขณะจิตหนึ่งเนี่ยโดยสิ้นเชิงก็ยังดีกว่ามันคาน่ะค้างเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงแสดงธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรถ้าใครเข้าใจอุปทานในขันธ์ทั้ง5เป็นทุกข์คนนั้นก็จะสามารถที่จะพ้นจากความทุกข์ได้มากกว่าคนอื่นๆเหมือนกับยาที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันมีหลายขนาดเหลือเกินแต่ยาธรรมโอสถในพุทธศาสนาเนี่ยเป็นยาที่กินไปแล้วเนี่ยหายนานป้องกันโรคใหม่ก็ได้โรคทางใจแต่เรากับไม่ชอบยาในพุทธศาสนาแต่เราอยากจะมีความสุขมันก็ขัดกันไปหมดทีนี้โยคีที่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยตัวเองก็เลยบอกไปว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันอาจจะลำบากมันอาจจะทรมานเราจะดูได้ยังไงว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันผิดหรือมันถูกวัดปูจวงตอนนี้ในส่วนของบาลีในส่วนของสำนักเรียนบาลีวัดภูจวงเนี่ยก็มีพระคุณเจ้าน้องสามเณรเนี่ยเรียนแต่พระอาจารย์ท่านก็ไม่ทิ้งคือท่านพระอาจารย์มหาลัมพันธ์เนี่ยท่านจะนำดูแลในส่วนทั้งปริยัติแล้วก็ปฏิบัติทั้งสองส่วนเลยแต่ในส่วนของช่วงทำวัดเนี่ยท่านก็จะมาอยู่ทำวัดกับโยคีกับขออภัยค่ะมาอยู่ทำวัดกับพระคุณเจ้าน้องสามเณรทุกวันส่วนตัวเองเนี่ย
ก็ได้รับมอบหมายซึ่งเป็นความเมตตาของครูบาอาจารย์ที่ได้มอบสิ่งที่ตัวเองรักให้เพราะว่าการทำงานเพื่อพุทธศาสนาโดยเฉพาะการสอนกรรมฐานเนี่ยหลายคนอาจจะมองว่าเหนื่อยแล้วก็ไม่มีเวลาแต่สำหรับตัวเองมองว่าท่านมอบบุญใหญ่ให้กับเรากับการมีงานทำกับการไม่มีงานทำทางด้านพุทธศาสนาเนี่ยการไม่มีงานทำเนี่ยถือว่าเป็นทุกข์อย่างยิ่งมันเหมือนกับเราเอาข้าวทิ้งลงไปในน้ำมันเหมือนกับเราเอาของที่มีค่าทิ้งลงไปอ่ะเหมือนกับลมหายใจที่มันทิ้งลงไปแล้วมันไม่ได้ทำประโยชน์แต่ถ้าเกิดหายใจเข้าหายใจออกความคิดคำพูดการกระทำมันยังได้สร้างประโยชน์ขึ้นมาเนี่ยตัวเองมีความรู้สึกว่ามันมีประโยชน์อ่ะเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ที่ท่านมอบหมายงานต่างๆให้เนี่ยไม่ได้เคยรู้สึกว่ามันเหนื่อยต้องบอกอย่างนั้นเลยนะคะไม่ได้เคยรู้สึกแต่ถ้ามันเหนื่อยเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามันเหนื่อยในบางครั้งแต่ว่าจิตใจเนี่ยกับงานเนี่ยมันจิตมันมีความสุขกับบุญเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารู้จักบุญนะเราจะรู้เลยว่าบุญมันมีความสุขแค่ไหน ตัวเองก็จะดูในส่วนของกรรมฐานในส่วนของศาลาเพราะฉะนั้นในสองส่วนเนี่ยในส่วนเป็นปริยัติเองเนี่ยก็รักษาปฏิบัติเอาไว้นั่งสมาธิทุกวันเหมือนกันทำวัดเช้าเย็นแต่ในส่วนของกรรมฐานเนี่ยไม่มีการทำวัดนะคะท่านจะทำในส่วนของกรรมฐานเนี่ยไม่ทำวัดแล้วคือเจริญสติต่อเนื่องเลยตลอดต้องเดินต้องนั่งต้องเดินต้องนั่งแล้วก็ไม่ได้ให้อยู่ในกุฏินะคะต้องมาเดินมานั่งรวมกันที่ศาลาแล้วทุกคนก็พร้อมมากในการปฏิบัติธรรมแม่ชีทั้งหมดเนี่ยเราจะเห็นว่าอย่างแม่ชีหัดสมนเนี่ยแกก็ทำเป็นหัดสมนนิวเป็นแม่ชีข่าวต่างๆก็ยังถามก่อนที่จะเข้านาทีสุดท้ายอาจารย์ในภาษานี้อาจารย์จะไหวหรือเปลี่ยนใจได้นะหรือจะให้แม่ชีมาช่วยแกก็มาถามเราก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรเราพร้อมแล้วสำหรับที่จะมอบสิ่งดีๆให้กับทุกคนถ้าพี่ไม่เข้ากรรมฐานตอนนี้พี่จะได้อะไรตอนนี้พี่พอมีแรงพี่เข้ากรรมฐานเถอะไม่ต้องห่วงทางนี้เดี๋ยวมันปรับมันเองบุญเนี่ยมันเป็นชื่อของความสุขเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าหนูจะทุกข์ก็เลยบอกไปแบบนั้นก็จะมีการเดินจงกรมนั่งสมาธิกันทั้งวันทีนี้เราให้ดูว่าในขณะที่เราเดินจงกรมนั่งสมาธิเนี่ยบางคนทรมานเหลือเกินก็เลยบอกว่าสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยมันไม่ถูกจริตเนี่ยอาจารย์สอนผิดทางแล้วก็ไหนอาจารย์บอกว่าบุญเป็นชื่อของความสุขไงเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยตัวเองกำลังทุกข์มากเลยกับการปฏิบัติแสดงว่านี่ไม่ใช่บุญถูกต้องหรือเปล่าเมื่อก่อนตัวเองก็มีคำถามนี้นะแต่ว่าไม่คิดจะเลิกคือมันต้องมีคำตอบคือมีความมั่นใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็มีความมั่นใจในวิธีการที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์คิดมาดีแล้วเพราะเห็นคนที่ปฏิบัติแล้วได้ผลถ้าเกิดเราทำไม่ได้ก็แสดงว่าเรานี่แหละทำผิดทางเองเป็นไปไม่ได้เลยที่มันจะไม่ได้ผลคิดอย่างนั้นเพียงแค่คิดจะหาคำตอบให้กับตัวเองเท่านั้นเองว่าเราจะตอบยังไงก็ทรมานนะคะโหท่านยติธรรมตอนปฏิบัติครั้งแรกตอนนั้นปีพุทธศักราช2000วิปัสสนานะคะ2541 22ปีนะปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยแบบเต็มรูปแบบแบบเนี้ย22ปีแต่ล่วงหน้าเนี่ยปฏิบัติแบบพุทโธเนี่ยไม่10ปี32ปีของการเรียนรู้ในการเจริญสติภาวนาต่างๆทีนี้เนี่ยเราก็ทำสมาธิมาเยอะเราคุ้นเคยกับการทำสมาธิที่เอาจิตใจของเราเนี่ยไปจดจ่ออยู่กับองค์บริกรรมหรือสภาวะธรรมต่างๆพอมาเจริญสติรูปแบบมันเปลี่ยนไป
วิธีการเนี่ยมันเปลี่ยนไปมันจะต้องไปเรียนรู้เอาสติเนี่ยมาใช้เอาสมาธิเนี่ยเป็นตัวกำกับเพื่อที่จะตามสภาวะที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงแต่การเจริญสมาธิเนี่ยคือการนำสมาธิมาใช้เอาจิตเนี่ยจดจ่ออยู่กับองค์บริกรรมในส่วนของที่เป็นบัญญัติอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นกสิณ10อสุภะ10หรือจะเป็นพุทธอนุสติ10จะเป็นพรหมวิหารจะเป็นอาหาเลปฏิกูลหรือจะเป็นการกำหนดธาตุทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันคือเอาจิตไปจดจ่อเราฝึกมาแบบนั้นทีนี้อยู่ดีๆเนี่ยเรามาฝึกวิปัสสนาเนี่ยมันไม่จดจ่อที่สิ่งเดียวที่เราทำซ้ำๆอยู่แต่มันต้องตามรู้ไปในสภาวะธรรมที่มันตรงตามความเป็นจริงสิ่งหนึ่งที่ตัวเองได้มาก็คือความทรมานอุ้ยขอเล่าหน่อยเถอะค่ะเวลาก็จะหมดตอนนั้นเนี่ยมันเมื่อยเนื้อทั้งที่ปฏิบัติมาเป็น10ปีนะคะมันเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวไปหมดทรมานมากแต่สิ่งที่หนึ่งอยากจะบอกก็คือว่าตัวเองเนี่ยปฏิบัติสายพระธุดงค์มาอดอาหาร5วัน7วันนั่งตากแดดทำอะไรหลายๆอย่างมาเยอะสิ่งที่ได้มาตรงนี้ก็คือความอดทนเป็นคนมีความอดทนสูงในระดับหนึ่งคือยังไงก็ได้หมดอ่ะมันได้ทุกเรื่องเลยมันฝึกความอดทนมาเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาในขณะที่ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานหรือแม้กระทั่งจิตที่มันปวนแปรในขณะที่เราเปลี่ยนอารมณ์ในการปฏิบัติเราตามรู้สภาวะที่มันเป็นรูปกับนามสภาวะที่เป็นขันธ์5อายตนะ12อินธาตุ18ต่างๆที่เป็นวิปัสสนาภูมิเนี่ยเราก็ตามรู้มันมึนๆมันงงๆมันเวียนหัวมันปวดตัวมันเอาสติตามรู้อ่ะเราไม่ได้ใช้สมาธิเมื่อยก็เมื่อยเจ็บก็เจ็บปวดก็ปวดถามตัวเองว่าเฮ้ยมาถูกทางแล้วเหรอก็ยังได้ไปถามวิปัสสนาจารย์ว่าพระอาจารย์คะหนูมีเรื่องจะคุยด้วยเป็นคนกล้าอย่างหนึ่งที่ตัวเองมีก็คือความกล้าไปหาพระอาจารย์พระอาจารย์คะหนูมีความรู้สึกว่าคือครั้งแรกเนี่ยจิตหนูเนี่ยมันก็สงบดีมากเลยมันมีความสุขอยู่แล้วอยู่ดีๆเนี่ยหนูมาเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยจิตหนูรู้สึกสับสนและวุ่นวายมากเลยค่ะสรุปเนี่ยหนูมาถูกทางใช่ไหมหรือหนูมาผิดทางหรือยังไงแล้วคนอื่นเนี่ยที่เขาปฏิบัติกันเนี่ยเขาก็ได้ผลน่ะแสดงว่าคนอื่นเขาเข้าใจวิธีการแต่หนูไม่เข้าใจใช่ไหมหนูทำผิดใช่ไหมเนี่ยท่านก็บอกทำไปกำหนดเอาเราก็เฮ้ยมันต้องมีคำตอบสิถ้ามันไม่มีคำตอบเนี่ยมันทำไม่ได้อาจารย์ก็ทำไปเราก็โอ๊ยไม่ใช่ละเอายังไงดีล่ะไม่มีใครมาเป็นคนดันเราซะด้วยเราต้องดันตัวเราเองนี่แหละมาถึงขนาดนี้แล้วบอกกับตัวเองลุยก็ไปกราบพระอาจารย์จากที่เราเนี่ยเคยไปถามท่านจนท่านรำคาญหรืออะไรก็แล้วแต่ก็เลยไปกราบท่านพระอาจารย์คะที่หนูทำให้พระอาจารย์รู้สึกลำบากใจหรืออะไรก็แล้วแต่จุกจิกจุกจิกของหนูเนี่ยสไตล์หนูเนี่ยหนูขอกราบขอเข้ามาพระอาจารย์แล้วหลังจากนี้ไปหนูจะตั้งใจปฏิบัติคือเหมือนกับตั้งสัจจะใหม่อ่ะคือครั้งแรกที่เราตั้งสัจจะที่จะเชื่อท่านเนี่ยมันเชื่อไม่จริงเราก็เลยไปหาท่านใหม่แล้วก็ตั้งสัจจะใหม่พอหลังจากนั้นมาเนี่ยเจ็บกำหนดเจ็บหนอปวดกำหนดปวดหนอสติมีปัญหาหรือมีความสับสนมีความสงสัยเนาะมีอะไรเนี่ยจำหลักปริยัติเอาไว้หลักปริยัติที่เราจะต้องตามรู้มันให้ทันทั้งหมดเลยเก็บข้อมูลมาหมดเลยตามรู้อย่างใจเป็นกลางนะคะไม่ได้เก็บแบบความโลภนะเอาสติอะไรที่มากระทบกับเรารู้
กระทบกับเรารู้กระทบกับเรารู้ใช้เวลาประมาณ3วันทุกสิ่งทุกอย่างสงบลงจิตเบาร่างกายเบาทุกอย่างสบายแล้วมันมีความสบายที่แตกต่าง3วันเท่านั้นนะคะจากที่เรามีสมาธิที่ดีมาจากสมถกรรมฐานจากที่เรามีความศรัทธาในการปฏิบัติจากที่เรามีความอดทนจากการทุดงมันทำให้เราทั้งปวดหัวนะคะก็กำหนดปวดเนาะรู้มันอะไรก็ตามรู้มันหมดสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้เนี่ยมันเป็นความสงบที่แตกต่างมันเหมือนกับโลกเนี้ยมันเปิดใหม่อีกมุมหนึ่งของชีวิตเลยบอกกับตัวเองว่าที่ผ่านมาเนี่ยที่ฉันบอกกับตัวเองว่าฉันเป็นวิปัสสนาเนี่ยฉันกำลังเจริญวิปัสสนาอยู่เนี่ยมีความคิดพูดเก่งอะไรเก่งเป็นคนพูดเก่งพูดดูดีอะใครๆก็ชมว่าเป็นคนฉลาดหรืออะไรก็แล้วแต่พูดฉลาดแต่การกระทำเนี่ยเพิ่งรู้ว่าโง่มาตลอดมันไม่ได้อะไรเลยจากการที่เราเนี่ยพูดเราไม่ได้อย่างที่เราพูดที่เราบอกเราเป็นวิปัสสนาแต่พอมาถึงวันนี้ปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าเราเพิ่งจะเห็นจุดเริ่มต้นเองนะแต่มันใช่แล้วอ่ะมันมาถูกทางอ่ะบอกกับตัวเองจำได้เลยว่าตอนนั้นตัวเองบอกตัวเองว่าเรามาถูกทางแล้วเราเจอแล้วไอ้สติเนี่ยมันหน้าตาเป็นอย่างนี้นี่เองสมาธิมันเป็นอย่างนี้นี่เองอาตาปีหรือความเพียรมันเป็นอย่างนี้นี่เองสมัยก่อนเราคิดว่าเรามาวัดเราก็ทำความเพียรละสมัยก่อนเราคิดว่าเราหั่นผักหั่นอะไรเราก็ทำความเพียรละแต่ความเพียรในพุทธศาสนาคือความเพียรที่ทำให้กิเลสที่มันอยู่ในใจเนี่ยลดลงอกุศลที่มันไม่เกิดขึ้นให้เกิดขึ้นอกุศลที่มันขอโทษให้กุศลที่มันไม่เกิดขึ้นให้เกิดขึ้นอกุศลที่มันยังไม่เกิดขึ้นไม่ให้มันเกิดขึ้นอันนี้ต่างหากคือความเพียรในพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นมาเนี่ยทำอะไรก็แล้วแต่เราก็จะดูความเพียรของเราละว่าไอ้ความเพียรของเราเนี่ยที่เราทำอยู่เนี่ยมันทำให้อกุศลเนี่ยโตขึ้นหรือเล็กลงมันทำให้กุศลของเราเนี่ยมันโตขึ้นหรือเล็กลงอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันเป็นความสุขทีนี้กลับมาที่วิปัสสนากรรมฐานที่โยคีถามโยคีบอกทรมานเหลือเกินเราก็เลยบอกว่าทรมานก็จริงถามว่าอกุศลที่มันเคยมีอยู่เนี่ยมันลดลงหรือเปล่ากุศลความอดทนที่เราไม่เคยมีเนี่ยมันเกิดขึ้นหรือเปล่าถ้ากุศลมันโตขึ้นก็แสดงว่าถึงมันจะทรมานมันทรมานถูกทางละแต่ถ้าเกิดเรามีความสุขแต่ความสุขนั้นน่ะมันทำให้อกุศลโตขึ้นไอ้ความสุขนั้นมันทำให้กุศลของเราลดลงแสดงว่าไอ้ความสุขนั้นน่ะมันผิดทางละมันไม่ใช่มันมีวิธีการดูสมมุติว่าเรามีความสุขแต่กุศลเนี่ยมันกับงอกงามด้วยอกุศลก็ลดลงแสดงว่าความสุขนั้นมันยิ่งดีขึ้นไปใหญ่เลยแต่ถ้าเกิดเรามีความทุกข์อกุศลก็เยอะขึ้นด้วยกุศลก็หายไปไอ้ความทุกข์นั้นยิ่งแย่ขึ้นไปใหญ่เลยเราก็ต้องดูว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันทำให้อกุศลหรือกุศลเนี่ยมันโตหรือมันเล็กลงสิ่งที่ทำให้เรารู้ได้ก็คือสติที่มันตามดูใจความเพียรนั่นเองความเพียรที่มันตามดูใจของเราเป็นมันจะทำให้เรารู้แล้วค่อยๆ คัดกรองเหมือนกับคนเก็บผลไม้คนเก็บผลไม้ใหม่ๆเนี่ยมันแยกไม่ออกหรอกว่าลูกนี้เล็กไซส์ไหนลูกนี้ใหญ่อันนี้มันอร่อยอันนี้มันไม่อร่อยแต่พอเราเลือกผลไม้บ่อยๆทุกวันทุกวันเราก็จะมีความชำนาญคนที่ปฏิบัติก็เช่นเดียวกันอยู่ดีๆเนี่ยมันจะชำนาญเลยเนี่ยมันจะมีความสุขเลยเลือกแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้มันต้องผ่านกระบวนการฝึกฝนค่ะมันถึงจะเกิดประโยชน์ให้กับตัวเองสวัสดีค่ะพี่ปีทำงานหรือยังเอ่ยนะคะก็พี่ปีส่งรูปมาให้ไปๆมาๆยังไม่ได้โพสต์รูปงานถวายโซลาเซลล์เลยโอ้โหเรียกว่างานเยอะมากนะคะ
พราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยที่เราทําอยู่เนี่ยจิตของเราเนี่ยมันสําคัญมากเพราะว่าจิตเนี่ยถ้าเรามั่นใจแล้วเรารู้แน่นอนว่าตัวเราเนี่ยไม่ถึงมรรคผลนิพพานเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องเจอคือความเกิดเราจะเอามั้ยล่ะเราเกิดมาแล้วถูกเบียดเบียนมีร่างกายไม่แข็งแรงเกิดมาแล้วไม่มีเงินทองใช้มีทรัพย์สินเกิดมาแล้วไม่ถูกรักถูกรังเกียจถูกแย่งแฟนเป็นบุคคลที่ไม่มีใครรักอ่ะเกิดมาแล้วถูกนินทาถูกให้ร้ายเอาไหมล่ะถ้าเราไม่เอาเนี่ยเราต้องกลับมาที่ต้นตอของความสุขก็คือพอเรามีสติปุ๊บเนี่ยเราทำอะไรก็จะเป็นการทำที่ดีอ่ะแล้วผลออกมาเนี่ยไม่ว่าเราจะเกิดชาติไหนเนี่ยถึงเราจะต้องแก่ถึงเราจะต้องเจ็บถึงเราจะต้องตายแต่ในระหว่างความแก่ระหว่างความเจ็บในระหว่างความก่อนที่เราจะตายเนี่ยเราก็ยังมีความทุกข์น้อยลงกว่าคนอื่นนะคะที่จะทำวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์โบเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ